วันนี้ผมเต่าหนูจะพาทุกคนไปรีวิวถ้าถามว่าความวิวสวยหรือว่าความอะไรนะหยิบกล้องแทบจะไม่ทันได้สับมาล่าเนื้อแพะพนักงานร้านอ่ะเขามาทาคุยใกล้จะได้เปลี่ยนภูมิภาคแล้วคือร้านอาหารที่เนี่ยเขาจะใช้ระบบการสแกนวีเพลย์กับทุกอย่างเลยทุกคนก๋วยเตี๋ยวมาล่าที่คือก๋วยเตี๋ยวของประเทศจีนผมกินอาหารเซาก่อนอาหารเซาต้องกินอย่างนี้แหละใช่ไหมคุณแมวครับก็ดูเขากินนะกินเหมือนประชากรนี่อ่ะหืมเนี่ยรับได้เลยกับตัวใหญ่เดี๋ยวเนื้อคือละลายอ่ะรู้เลยตุ๋นไม่ยังดีวันนี้เราก็จะมาเก็บส่วนที่เหลือของกวางเจากันนะผมก่อนที่จะย้ายเมืองไปยังไห่ล้ำนะครับผมอันนี้คือทางเข้านะทุกคนนะภูเขาไปหยุนชานตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกวางโจวชื่อว่าไปหยุนมาจากภาษาจีนที่แปลว่าก้อนเมฆสีขาวหมายเหตุนะครับผมถ้าใครอยากจะมาภูเขาแห่งนี้มันมีภูเขาแห่งนี้พบได้ในหลายเมืองของประเทศจีนถ้าอยากมาเมืองไหนพิมพ์คำว่าไปหยุนชานแล้วก็วงเล็บชื่อเมืองที่เราอยากจะไปนะครับผมภูเขาแห่งนี้ค้นพบมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยผู้มาเยือนได้จัดตั้งแห่งนี้เป็นนครผังยู่หรือนครกวางโจวในปัจจุบันทุกคนต่างได้รู้ถึงความงดงามของสถานที่แห่งนี้จนกระทั่งราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมาภูเขาแห่งนี้เคยถูกเสนอชื่อให้เป็น1ใน8สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกวางโจวนะครับผมจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปหลายปีภูเขาแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวตลอดมาจนได้รับชื่อว่าปอดของเมืองเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศด้านในอุดมไปด้วยป่าไม้ช่วงเวลาที่แนะนำก็คือ 6:00 น.ถึงเที่ยงวันเปิดทำการนะครับผม6โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยราคาผมจะขึ้นรายละเอียดราคาไว้ที่หน้าจอเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจมานั่งรถเมล์มาลงที่สถานีไปหยุนประตูฝั่งตะวันตกโดยรถเมล์สายที่บริการผมจะขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับผมชุดนี่เหมาะกับโคมมากเลยนะคะอันนี้เป็นจุดสต็อปแรกเหมือนเราจะเดินทางไปขึ้นกระเช้าอะไรสักที่นี่แหละนี่เดินทางแบบมีไฟเนี่ยมีพงมีเพลงเปิดด้วยก็จะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนสีชีวิตคนท้องถิ่นอันนี้ก็จะเริ่มแบบเป็นจุดพักใหญ่แล้วทุกคนมีร้านอาหาร KFC ด้วยมีสถานีตำรวจอันนี้เหมือนเป็นเมืองย่อมๆเดินมาเรื่อยก็จะเจอฟู้ดคอร์ทอะไรกันถ้าถามว่าความวิวสวยหรือว่าความอะไรนะขอให้เต็ม10เส้นทางนะคือมันไม่มีอะไรให้ดูทุกคนถ้าเป็นวิวเมืองเนี่ยเห็นอยู่แต่ว่ามันนิดเดียวเองไงหยิบกล้องแทบจะไม่ทันได้สักเราไปดูรุ่นต่อไปเซเว่นที่นี่มุมอาหารสดมุมขนมปังก็เหมือนของไทยกะหรี่ถ้าเป็นตู้นมอะไรเงี้ยเขาจะปิดสนิทนิดนึงเราอยากให้เขาเอาโต๊ะกินข้าวกลับมาทั้งที่ไต้หวันหรือที่ญี่ปุ่นแม่งก็มีหมดเลยเราเคยเห็นเซเว่นในไทยเคยมีอยู่นะโต๊ะกินข้าวแต่
รู้สึกว่าเหมือนเขาจะเอาออกเสียดายมาก 12.9 หยวน2ชิ้นทุกคนถ้าเป็นแบบอาหารสดอย่างเงี้ยเราเจอแม่แล้วโอ้ยมีหินโม่ข้าวด้วยอ่ะน้ำชาเย็นแต่ว่าไม่มีพัดลมก็ใช้อันนี้ได้ครับถ้าคอลานเขาไม่สมแข็งอ่ะก็ทำอย่างนี้เลยทุกคนสักนิดนึงอาหารมองโกอันนี้หอยใช่ปะบาวซัมมิ่งของจีนครับผมฟิวจิกโชว์บาวจิกโชว์กินแล้วสดชื่นได้นะเหมือนจิกโชว์ผสมบาวซัมมิ่งอ่ะทุกคนมากกินแฮะมาล่าเรือแพมันก็มีกลิ่นนะเมื่อกี้เราเจอคอฟฟี่เมดในกระเป๋าก ับน้ำตาลเมื่อกี้พนักงานร้านอ่ะเขามาทักเว้ยทักคือยังไม่จ่ายเงินพี่หงเอ้ยพี่องเห็นบอกยังไม่เขียนเสียโอเคเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปนี่คือสิ่งที่หาได้ทั่วไปนะครับผมในจีนมันไม่ได้มีบ่อยเท่ากับที่ไทยนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ถัดไปนะครับผมก็คือเพราะมันเป็นอะไรที่อลังการมากพอสมุดแบบได้มีรีบด้วยเดี๋ยวจะไปพูดรายละเอียดอะไรในคลิปกันนะครับสาธารณะกวางโจวเป็นอาคารที่มีรูปทรงแปลกตามีพื้นที่ทั้งหมด 98,178 ตารางเมตรแบ่งออกเป็น9ชั้นวงเล็บชั้น1ถึงชั้น8สามารถถ่ายได้ปกติแต่ชั้นที่9ห้ามถ่ายเป็นวิดีโอนะครับผมแต่ถ่ายภาพนิ่งได้มีที่นั่งอ่านหนังสือทั้งหมด 4,000 ที่มีจุดบริการ Wi-Fi ทั้งหมด 4,000 จุดและผู้เข้าใช้บริการ 24,000 คนต่อวันในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดจงซานกวางโจวแล้วทางรัฐบาลประจำมณฑลกวางโจวตัดสินใจที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ปี1980พรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองกวางโจวได้ตัดสินใจประชุมด่วนเพื่อจัดสถาปนาหอสมุดกวางโจว1981ได้เปลี่ยนพิพิธภัณฑ์กลายเป็นหอสมุด1982พิธีเปิดหอสมุดกวางโจวตุลาคมปี2004ทางรัฐบาลประจำเมืองตัดสินใจที่จะบูรณะหอสมุดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ตุลาคม2004ถึงมกราคม2005หอสมุดแห่งนี้ได้ร่วมการแข่งขันกับนานาชาติจนกระทั่งเดือนมิถุนายนวันที่23ปี2013หอสมุดแห่งนี้ก็ได้เปิดทำการเรียบร้อยอย่างเต็มรูปแบบจุดเด่นที่สำคัญเลยคือถึงจะเป็นห้องสมุดแต่ว่าเป็นห้องสมุดที่ร่วมสมัยแล้วข้างในมีพื้นที่ที่เหมาะกับการเรียนรู้ขนาดใหญ่สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปีนะครับผมเปิดทำการตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจะปิดทำการทุกๆวันพุธสามารถเข้าชมได้ฟรีแต่ว่าต้องใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อการลงทะเบียนทุกคนสามารถขึ้นรถไฟใต้ดินสายที่3หรือสายที่5ไปลงที่สถานี Pearl River New Town นี่ไงพิพิธภัณฑ์สยองขวัญน่ะที่มันบอกว่าเหมือนแบบโรงหนังหน่อยๆบ้านผีสิงเล็กน้อยอย่างเงี้ยนั่นแหละห้องสมุดประชาชนไทยเราน่าจะมีโมเดลทำอย่างนี้บ้างสรุปเราไม่ได้เข้าอันนี้เพราะว่าดูคนครับผมดูทางด้วยคนเยอะมากถ้าเข้าไปก็ไม่น่าจะมีเวลาครับผมเวลาในคลิปน่าจะหมดเร็วลงเร็วโอ
โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สุดท้ายจริงๆของเมืองกวางโจวแล้วนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นที่ถนนช่างเซี่ยจิ๋วเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางโจวมีสินค้าหลากหลายชนิดทั้งอาหารสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกต่างๆมากกว่าทั้งหมด300ล้านตลอดความยาว 1.2 กิโลเมตรในอดีตนะผมถนนแห่งนี้เป็นถนนสายธุรกิจแห่งแรกของเมืองกวางโจวเปิดทำการตั้งแต่ปี1995พื้นที่โดยรอบเป็นเมืองเก่าชีกวนอาคารในย่านนี้มีการผสมผสานระหว่างสไตล์จีนกับสไตล์ตะวันตกและก็เป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งสามารถมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีโดยร้านค้าภายในเปิดทำการตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มสามารถเข้าชมได้ฟรีแต่ว่าราคาของข้างในก็ต้องแล้วแต่การใช้งบประมาณของแต่ละคนการเดินทางสามารถมาได้หลายรูปแบบเช่นแท็กซี่ใต้ดินรถเมล์ถ้ามาใต้ดินนั่งรถไฟใต้ดินสายแรกไปลงที่สถานีชางโชว์รถเขาจะมาตามหาป๊อปหมานั่นเองนะครับผมเนี่ยเจอคนไทยแล้วป๊อปหมาไต้หวันเหม็นแต่ไม่เหมือนที่ไต้หวันหรอกไต้หวันคือออริจินอลอันนี้อะไรครับคุณแมวขาก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ซอสพริกชิงกีเซียงกังอ๋อนี่น่าจะของเราที่มันผัดๆเพราะว่าเราจะกินแบบผัดๆบ้างเบื่อกินก๋วยเตี๋ยวน้ำนะเว้ยมันมีบุฟเฟ่อะไรด้วยบุฟเฟ่สุกี้แน่นอนอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้เต้าหู้เหม็นเราน่าจะกินแค่อย่างเดียวแหละหนูไม่อิ่มก็แชร์กับของอื่นกินอ้าวยังไงมาแล้วนี่คือชาของเรานะครับผมเนื้อก็ให้มาชิมแค่นี้ลองโชว์ดูโอเคอันนี้ผัดเนื้อทำให้นึกถึงความทรงจำแวบแรกกินอะไรสักอย่างจำว่าไม่ได้ผัดซีอิ๊วแน่ๆเพราะผัดงองแงจอซับพริกจะถ่ายรูปด้วยเฮ้ยมันเหมือนพริกดองของไห่ลำอ่ะตอนเย็นนะครับผมร้านก็เริ่มปิดกันแล้วถ้าเป็นที่ไทยบางร้านนี่กรุงเทพบางเขตยังไม่ปิดด้วยซ้ำบางร้านก็เปิดดึกร้านลงร้านเหล้าอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่คนตอนเช้าทำมาหากินตอนเย็นเป็นเวลาพักผ่อนเด็กที่นี่เขาจะใส่ชุดนักเรียนแบบเป็นแบบชุดพละเพื่อการขยับเคลื่อนไหวร่างกายแสดงว่าเราก็ใกล้ถึงที่พักแล้วเพราะว่าร้านมันปิดในเมืองร้านมันจะปิดดึกกว่านั้นถ้าเดินไปแบบไม่คิดอะไรโรงแรมมันก็ใกล้อยู่นะนี่ไงร้านที่เรามากินข้าวเมื่อเช้าซึ่งตลอดทางมาเนี่ยกูก็คิดอย่างเดียวเลยจะหาที่อีได้ปะวะอะไรเงี้ยตอนนั้นปวดมากปวดแบบห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนเขาอยากเข้าใกล้ละใกล้จะได้เปลี่ยนภูมิภาคแล้วเดี๋ยวกวางโจวก็ต้องกลับมาอีกเพราะว่ากลับมาขึ้นเครื่องที่นี่ระหว่างนี้ขอไปเตรียมตัวเข้าที่พักเก็บกระเป๋าเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีรถไฟเลยนะครับผมและวันนี้ผมเต่าหลงจะพาทุกคนไปรีวิวรถไฟข้ามคืนจากกวางโจวไปที่ไห่โขไปชมภาพไฮไลท์กันก่อนเลยนะครับเราจะพาทุกคนย้ายเมืองจากกวางโจวมณฑลกวางตุ้งไปยังไห่โขมณฑลไห่หนานรถไฟขบวนที่เราจะนั่งไปก็คือเวลานี้ขบวน Z114 3:18 ชานชาลา 4B นี่ขนาดสถานีรถไฟนะทุกคนไม่ใช่สนามบินยิ่งใหญ่ไปไหนอะคุณแม่แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการรีวิวรถไฟกลางคืนนะครับผมก็คือพี่โฮงนั่นเองใครที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้อยากสปอนเซอร์ผมจะให้เบอร์ติดต่อไว้ข้างล่างนี่นะครับผมช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้รถไฟเรามาแล้วน่าจะฮาร์ดสลีปเปอร์พร้อมแล้วสำหรับ10ชั่วโมงส่วนละเอียดเลยเพื่อแบบกันคนปอมๆมาเดินทางนี่คนดีสุดเต็มเลยเราขึ้นมาจริงมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ่ะอยู่ข้างบนสุดสงสารไปแล้วด้วยปีฟีนเดี๋ยวไปย้ายหัวฝั่งนี้จบนี่ไฟหัวเตียง
ขอยกกันทีละตู้เต็มเลยยุ่งกันเหมือนเบคอนมันก็คุณเคียงนมควันโรคไตถามหาแน่นอนก็จะบอกว่าทำไมเขาให้ข้าวต้มพวกนี้มา